เหลือบเหลือบเหลือบมองไม่รู้เลยไม่แน่ใจครับผมว่าเขาไม่น่าได้หรอกเหลือบเหลือบเซนจูอยู่ไหมครับเดฟกับเซนจูใครก็ได้พี่เป็นครับไอ้หนุ่มสภาด่วนไปครับพี่ตามไปซิงมาด้วยโซโลนอกไปใครเอาโซโลนอกไปสุดน้อยต่อยหน้าข้างในข้างในที่บอกว่าฝั่งขวาสุดไม่น่าจะเข้าไปครับนั่นเลยเนี่ยมาแจ้งเรื่องแล้วผมก็อย่าเข้าไปนะครับกูจะไปเล่นขอโทษได้อยู่แล้วหนีอยู่แล้วเจนโจครับครับพี่เจนรับเรื่องนี้เจนโจต้องไหนมาครับไปรับพี่ซิกโรงพยาบาลกลางครับมาคุยทางฝั่งนู้นไปรับพี่ซิกมาสภามาพร้อมมึงกันละเออเดี๋ยวกูไปรับแม่งแป๊บเออรู้เรื่องน้องบอกโดน91แทงครับพูดกันอยู่ปะใครอะโดน91แทงครับน้องแจ้งว่าโดน91แทงนี่งานดำจบครับมีลูกมีลูกครับ2ลูกโอเคก็คือโดนแทงจุดงานดำใช่เล่ารายละเอียดหน่อยได้ไหมเอ่ยช่วงซ่อนกูไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องมาเล่าครับน้องกำลังมาน้องที่โดนเอารูปหลักฐานก่อนไหมครับเหมือนเวสส่งมาให้เลยรูปพิซิก้าที่โดนแทงใช่ไหมใช่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 อย่าลืมนะแคปรูปไว้ทันไอ้ตอนโดนปาดไม่จกใหม่ขี้ขวาใส่มึงแต่มึงไม่แคนเซิลไอ้ซิกเคลียร์ตัวได้แล้วกันไม่ได้ปนของงานขาวไว้มันปนไม่ได้มันได้แต่งานดำเพราะมันน่าจะไม่เอาชุดแก๊งมาปนแล้วล่ะมันน่าจะชุดนอกแล้วก็อย่างที่กูบอกว่ามันปล่อยประมวลมันหลุดทุกพันนะก็คือมันเป็นโจรท่านรู้แล้วรู้แล้วปล่อยไปพี่เบิร์ฟหน่อยพี่เบิร์ฟน่าจะไม่มีตัวครับแคนเซิลได้มั้งครับผมไม่ได้เลยแคปมันแคนเซิลได้นี่จำไม่ผิดเปิดมานี่ปล่อยหลุดเพื่ออะไรวะไอ้ยาวันนี้ครับพี่ชายมาทำอะไรเนี่ยมาแจ้งเรื่องสภานิดหน่อยครับมึงน้องในการเกิดนอกแล้วมึงก็แบบว่าเห็นแล้วพี่เห็นในติ๊กละเห็นในติ๊กโดนละอย่างงี้เขาไอซียูหลุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาเรื่องเดียวกันนะไม่คือมันปัญญาอ่อนเว้ยไอ้เหี้ยหลุดหลุดหลุดนี้หลุดขอเรื่องถ้าทำอย่างงี้ก็หลุดนะใช่ใช่ใช่พวกมึงอยู่สงบสงบไม่ผมมีแผลแล้วพวกมึงอยู่สงบสงบไว้เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวกูรับเองผมมีแผลแล้วไม่ต้องห่วงไม่พี่จะต้องรับเองแต่ว่าผมจะอยู่อย่างที่พี่สอนมาเออที่สอนมาแบบนั้นผมก็เป็นแบบนั้นแหละเป็นอยู่ที่เดิมมาต่อมาเลยเออไม่ทำเหี้ยต่อมาแล้วนี่ร้านเกมเหรอครับคนผมว่ายังไงสิกาผมโดนทำร้ายครับขอเบอร์หน่อยครับเดี๋ยวส่งให้ดูครับเขามีดูแล้วมีพูดเลยเดี๋ยวส่งมาอีกเพิ่มอีกก็ได้ถ้ามีหลักฐานเพิ่มอีกเราไอ้หนุ่มเราแบบนี้มุมผมอ่ะมันจกแคปเฉยใช่ไหมพี่ปกติเลยเขาไม่ได้พูดอะไรเขาเดินมาก็ยิงเอ้ยก็แทงเลยก็คือเป็นเขาใส่ชุดหมดเลยเนาะใช่ครับใช่ชุดแก๊งเลยครับพูดแก๊งคนที่ใส่อันนั้นอ่ะไอ้หูกระต่ายอันใหญ่ๆบนหัวชื่ออะไรนะแล้วได้มีการตอบโต้อะไรไหมเอ่ยไม่มีครับไม่มีผมไม่ได้ทำอะไรเลยโดนปนปะโดนเอ้ยมันโดนปนไม่ได้มันไม่มีอะไรไม่มีของงานดำมีแต่ของขาวแล้วเขาได้ปนไหมเขาไม่เสร็จเขาปนไม่ปนของงานขาวไหมไม่ได้ปนก็คือช่วง
ประมาณเมื่อกี้เลยครับ4ทุ่มครึ่งไม่มีการแทงเพราะน่าจะหลุด ICU ครับไม่มีครับไม่มีไม่มีครับของผมไปจบแล้วเขาก็พูดว่าเฮ้ยเอาเลยมันจบแล้วเอาเลยงั้นผมถามหน่อยเขามี ICU ไหมครับ911เหรอใช่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาจะมีกับตีกับดูไว้ไปไหมครับเราก็เอา ICU พอเราจะหมดก่อนเราปะมาแล้วจ้าก็คือซิก้าโดนแทงที่จุดเงินดำที่จกแคปเมื่อกี้เลยนะเข้าประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับงั้นบอกอย่างนี้ก่อนนะครับในกรณีโคม่าเราจะไม่ควบคุมในส่วนของงานดำแต่ว่าในตอนนี้เราโดนแทงด้วยเกาะแก๊งถูกไหมคะถูกครับถูกต้องครับแก๊งไหนนะพี่นายวันครับนายวันใช่ไหมครับก็คือเราสามารถส่งเรื่องรีพอร์ตไว้กับสภาได้ครับแต่ว่าในส่วนนี้มันจะเป็นงานดำเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เข้าใจครับเข้าใจใช่ผมแค่มาแจ้งไว้กับเซนจูเฉยให้เซนจูรับรู้โอเคค่ะแล้วก็ส่งหลักฐานมาครบหมดแล้วใช่ไหมฮะอยู่กับพี่มาแล้วโอเคโอเควันเวลาใช่ใช่ทำงานทำตีได้ด้านขวาเอ้ด้านซ้ายขวาล่างขวาล่างก็จะมีครบมั้งครับมีครบผมถามนะครับอย่างนี้มันใช้ F12ได้เลยถูกไหมครับได้ครับสามารถใช้ F12ได้เลยสภาจะรับหลักฐานเป็น F12ไม่เหมือนของตำรวจที่ตำรวจน่าจะรับเป็นโอเวอร์เลย น่าจะไม่ผิดตำรวจรับตำรวจรับ F12 ด้วยครับ F12 ด้วยเหรอF12 ต้องมีชีวิตครับอย่างเงี้ยผมไม่หลุดโคม่าอยู่แล้วปกติถูกต้องถ้าไม่มีทางไม่มีแทงสวนก็คือจะไม่หลุดไม่หลุดแล้วก็ผมอยากรู้ฝั่งเขาอะครับนี่สามารถแจ้งผมได้ไหมอะไรนะเขามี ICU ไหมสามารถตรวจสอบเองได้ค่ะอันนี้ตรวจสอบเองดีกว่ามันจะมีห้องในชีสภาครับPolitical 2.0 ในห้องเทียแก๊งถ้าสมมติว่ามันมี ICU มันจะสามารถเช็คได้ว่าเป็นสถานะอะไรสเตตัสไหนเห็นไหมในห้องเทียแก๊ง ICU ของ911เป็นระยะเวลา3วันถึงวันที่26ตอน4ทุ่มเขาหลุดป่ะครับหมดดิหมดแล้วแต่ยังไม่หมดวะในส่วนนี้ถ้าเป็นเกาะแก๊งชัดเจนก็อาจจะหลุดค่ะแต่ว่าอันนี้ต้องอยู่ที่ส่วนกลางไม่ผมอยากศึกษาไว้เป็นเคสตัวอย่างนึงเอาไหมเพราะผมไม่เคยดูเรื่องนี้ผมเลยสอบถามดูครับโอเคครับไม่ทางเซนไม่น่าจะมีอะไรแล้วขอบคุณครับผมฟอลโล่ใหม่ทุกฟอลโล่ด้วยครับทำอะไรอันนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับทำอะไรไม่ได้แต่มันเป็นพื้นที่งานดับด้วยแต่ว่าไออาจจะนะคะอาจจะเราต้องดูในส่วนที่หลักฐานแล้วก็การตัดสินใจของส่วนกลางเรามีหน้าที่แค่ส่งหลักฐานเข้าไปในในส่วนของบ้านเราคุณพ่อต้องใหม่ทุกคนนะครับก็อย่างนี้คือเราสามารถถามส่วนกลางได้ถามเรื่องอะไรเลยว่าไอซียูจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกเรื่องอีกบ้านนึงอะครับอ๋อโอเคใช่ครับไม่เป็นไรปึ๊ดเดี๋ยวเราคุยแค่เรื่องของเราจะถามเกี่ยวแล้วกูลืมเลยอาจารย์ถามว่าเนี่ยผมหมดโคม่าเนี่ยเขาถ้าผมจำไม่ผิดมันมีเรื่องการยืดริปเปอร์หรือยืดมิติกอะได้แค่ใบละ1ใบต่อ1เดือนถูกไหมครับติปเปอร์ครับติปเปอร์จะเป็น1ใบต่อ1เดือนมิติกด้วยไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดเห็นเขาปรับมาเป็นแบบใหม่แล้วใช่ไหมมิติกนี่มีแล้วใช่ไหมครับมิติกมีครับมิติกมีอยู่แต่ว่าไม่เมื่อก่อนมิติกจะเป็นทะลุก็คือ ICU โคม่าทะลุตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าณตอนนี้มิติกการ์ดไม่สามารถทะลุ ICU โคม่าได้แต่ว่าไอ้1เดือนรอบนึงนี่เดี๋ยวขอรีเช็คลองเช็คให้ผมหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าริปเปอร์เนี่ยอันนี้ได้รอบเดียวครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดเก้าอี้เอาตีผมได้ไม่นานหรอกเชื่อเถอะอ
ง่ายครับใช้ได้แค่เดือนละครั้งทั้งสองใบเลยก็คือให้เลือกใช้ระหว่างมิติกหรือว่าริปเปอร์ค่ะถ้าผมจำไม่ผิดรอบที่แล้วผมโดนริปเปอร์ไปใช่ไหมจาก911เป็นจูจำได้ใช่ไหมใช่พี่ใช่ริปเปอร์ใช่ไหมเป็นริปเปอร์ใช่ไหมไม่ใช่ใบพัดใช่ไหมริปเปอร์โอเคถ้าเป็นริปเปอร์ถ้าใบพัดเราต้องรู้เรื่องก่อนโอเคไม่มีปัญหาไม่ว่าจะยื่นมึงได้ก็คือเดือนหน้าไม่ต้องห่วงยังไงมึงมีเวลาอยู่ละยังไงรบกวนเวลาเซนจูกับสภาแค่นี้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารับเรารับเรื่องตลอดขอบคุณมากท่านไว้เจอกันนะกับอดีตแล้วดูทรงแล้วใช่ครับรอดยาวแต่ก็น่าจะเจอผมอยู่นะอยู่บ่อปลายาวๆอย่างเงี้ยโอเคครับเราโดนแค่ริปเปอร์เพราะที่จริงมันเป็นริปเปอร์อัลติเมทแต่ว่ามันไม่ติดก็เลยโดนแค่ริปเปอร์เฉยๆตอนนั้นอีกเรื่องนึงที่ผมอยากรู้คือไบพาสเนี่ยมันจะยื่นมันจะปัดอะไรยังไงอ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแบบพอมีใครให้ข้อมูลตรงนี้ผมได้บ้างมั้ยได้ครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเลยก็ได้ได้เลยครับฟังเรื่องอะไรเรื่องไบพาสถ้าเกิดสมมติว่าเขายื่นมาเราจะปัดต้องแบบมีเงื่อนไขอะไรบ้างหรือเราจะปัดโดยยังไงได้บ้างถ้าเป็นไบพาสปกติคือมึงปัดได้เลยมึงมีเงินอะมึงปัดได้เลยรอสภามึงให้สภาแจ้งมาเงินน่ะมีไม่มีปัญหาหรอกไม่รู้ว่าต้องยังไงเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยขอรู้ข้อมูลหน่อยขอรู้รายละเอียดหน่อยไบพาสนะครับมันจะมีแบ่งเป็น3ส่วนก็คือไบพาสฮาร์ดไบพาสแล้วก็ไบพาสอัลติเมทนะครับในส่วนของไบพาสมันจะเป็นการยื่นตีแบบ40 40การยื่นไบพาสจะเป็นการยื่นตั้งแต่ 1M จนถึง 5M โดยมูลค่าความเสียหายจะคูณ5เข้าไปถ้าสมมติว่าเราโดนยื่น 1M มูลค่าความเสียหายจะเล่นอยู่ที่5ล้านถ้าสมมติว่าสูงสุดเท่ากับ25ล้านถูกไหมครับครับผมในระหว่างในการยื่นนะคะจะไม่มีการประกาศจากส่วนกลางว่ามีการยื่นสำเร็จไหมไม่มีการพูดเกี่ยวกับไบพาสเลยเราจะรอถ้าสมมติว่าเราเป็นฝ่ายถูกยื่นจะมีสภาติดต่อไปว่าเราโดนยื่นนะครับภายใน1ชั่วโมงหรือ60นาทีในการเตรียมตัวในการปัดการปัดจะเริ่มที่ 1.1M จนถึง 5.1M ก็คือถ้าสมมติว่าเรากลัวที่จะโดนยื่นในจำนวนเต็มเราก็จะปัดในจำนวนเต็มก็คือ 5.1Mถูกไหมคะไม่ใช่ถูกไหมแบบโอเคเข้าใจแล้วใช่แล้วถ้าสมมติว่าเราค่ะเราจะไม่รู้ใช่ไหมว่าเขายื่นมาเท่าไหร่ถูกต้องไหมใช่ครับก็คือสมมติเราจะไม่รู้หรอกเขาจะยื่นมาจำนวนเท่าไหร่สมมติถ้าเขายื่นสมมตินะเอาโอเคเข้าใจเดี๋ยวการปัดหนึ่งครั้งอะครับมีคูลดาวน์เท่าไหร่ครับคูลดาวน์นานสิบสี่วันค่ะสิบสี่วันโอเคปัดสำเร็จนะใช่ครับต้องปัดสำเร็จนะครับโอเคครับไม่มีปัญหาแล้วก็ในการยื่นไบพาสค่ะจะเสียวัตคอยเริ่มต้นที่50วัตคอยแล้วก็เพิ่มทีละล้านละ5วัตคอยก็จะสูงสุดเป็น70วัตคอยค่ะในการยื่นนะครับผมไม่มีปัญหาแล้วส่วนฮาร์ดไบพาสจะเหมือนเหมือนกันแต่แค่ลดครึ่งนึงถูกไหมใช่ค่ะเป็น20 20แล้วก็มูลค่าในการยื่นจะเริ่มต้นตั้งแต่ 500,000 ถึง 2.5 ล้านโอเคใช่แล้วไบพาสอัลติเมทนะครับอยู่สภาคุยกับสภาอยู่ไบพาสอัลติเมทจะเป็นเปอร์1ใบบวกด้วยเงินในการยื่นไบพาสปกติค่ะโดยมีการจะสุ่มวงล้อก็คือจะเป็นช่องติดหรือไม่ติดก็คือถ้าสมมติว่าติดจะได้มูลค่าเต็มจำนวนการยื่นหรือว่าถ้าสมมติหมุนวงล้อไม่ติดจะได้มูลค่าเกณฑ์ต่ำสุดก็คือ 5M ก็คือ25ล้านมูลค่าความเสียหาย25ล้านแล้วถ้าติดเนี่ยมันกี่ M ครับสูงสุด45ป่ะที่เคยโดนสูงสุด45ค่ะโอเคครับไม่มีปัญหาถ้าแบบรับทราบเข้าใจนะครับค่ะผมขอบคุณมากครับสภาไม่รบกวนเวลานะครับขอบคุณนะครับเซนจูของนะครับผมมีเรื่องถามอีกครับครับผมไอ้ที่ติดโคม่าอยู่ตอนเนี้ยคือของเรามันมีเงื่อนไขอื่นเพิ่มไหมครับแบบว่าซูเปอร์โคม่าแบบขึ้นมีนเผาอย่างเงี้ยครับไประยะยาวเนี้ยไม่น่าถามไม่นี่นี่ครับเรื่องโคม่าครับตอนที่เมืองปิดอ่ะมันยืดเวลาปะ
เอ้ยอันนี้ยังไม่น่ายืดค่ะใช่มันไม่ได้ยืดอ๋อไม่ยืดโอเคครับใช่ค่ะโอเคก็คือประมาณเราจะเหลือประมาณอีกสักวัน2วันเนาะตอนนี้น่าจะ2วันพี่เพราะมันหมดตี 1:46 ไอ้ครูดาวปัดใบพาสเนี่ยครับผมไม่รวมถึงมิติกไม่รวมถึงลิปเปอร์ไม่รวมครับใช่ครับในส่วนของส่วนใบพาสกับการ์ดเราจะแยกส่วนกันครับการ์ดต้องใช้โปรเทคปัดอย่างเดียวเลยพี่โอเคครับแต่ตอนนี้มันโปรเทคมันไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วใช่ก็โดนก็คือโดนแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่ามันจำกัดเดือนนั้น1ใบก็คือมันจะเป็นมิติกหรือว่าลิปเปอร์ให้เออ1ไม่ค่ะให้เลือกระหว่างมิติกหรือลิปเปอร์อะไรก็ได้1อย่างครับถ้า1ใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคเราชิลละเราโดนไปแล้วโอเคครับมีใครมีเรื่องจะสอบถามสภามั้ยถ้ามีพี่รบกวนเวลาเอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวหนูอธิบายให้ฟังในส่วนของนี้กันก็ได้ค่ะก็คือมิติกกับมิติกการ์ดแล้วก็ลิปเปอร์การ์ดอ่ะมันจะเป็นสำหรับเก้าอี้ค่ะให้เลือกใช้ระหว่างมิติกหรือลิปเปอร์สามารถใช้ได้แค่เดือนละ1ใบใช่แล้วก็ลดทอนคุณสมบัติในการไม่ทะลุอาชีพก็14วันนั่นเองครับว่าเขาจะได้ยินโอเคครับมีใครมีอะไรถามไหมไม่มีพี่จะไปแล้วนะเคลียแล้วในส่วนในตอนนี้ฟีเวิลเราไม่สามารถหาจากไหนได้แล้วนะครับนอกจากการซื้อขายจากแก๊งอื่นโอเคครับใช่ครับไม่สามารถหาจากแพ็กการ์ดได้หรือว่าอะไรได้นะแล้วถ้าสมมติว่ามันหมดจากประเทศไปแล้วก็คือใช่ครับถ้าสมมติหมดออกจากประเทศหมดเลยก็คือจ่ายค่าปรับเต็มจำนวนครับฟีเวิลเหรอครับใช่ครับฟีเวิลในส่วนของฟีเวิลตอนนี้ไม่สามารถหาจากที่อื่นได้นอกจากการซื้อขายจากแก๊งอื่นที่มีค่ะโอเคครับตรงดันเจี้ยนมันได้ป่าวฟีเวิลไม่มีแล้วค่ะโอเคครับกลับรูปเดิมสินะจ่ายค่าปรับเต็มตอนนี้ก็คือถ้าแก๊งไหนไม่มีฟีเวอร์ก็คือจ่ายค่าปรับเต็มเลยครับเพราะว่าเรายกเลิกระบบแพ็กการ์ดไปหมดแล้วเราแลกเป็นเทอร์โบ GT กันหมดแล้วใช่ใช่เดี๋ยวอะไรพี่เซนสภาใส่ชุดแก๊งแทงงานดำ ICU จะหลุดไหมฮะพี่เซนโอเคครับงั้นผมไปแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมครับน้องๆรีบไปเอาจริงนะที่ผมมีอยู่เนี่ย4ใบผมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดจะไปยื่นใครด้วยไอ้สภาบ้านสองสภาบ้านระเบิดมาครับนะหาไรค่ากันดับเลยมันมีคนท้าขายสภาเออมันหาเรื่องมาแต่เขาจะทำอะไรกับเขาเรายืนแลนเราคิวอยู่แล้วกูแต่กูมีตังค์กูไปแล้วใช่ปะส่วนกูไปทำอะไรอยากทำอะไรครับใช่ปะมีตังค์พาไปเก็บตังค์หน่อยได้ปะไม่มึงบอกจัดที่สภาอะไรงูจะเก็บมีตังค์เงินหนึ่งอะแพงได้ไงกลัวห้ามสวนบอกเขาบอกเราห้ามสวนทุกงานเด็ดขาดเหมือนโคม่าหลุด